สวัสดีครับพบกับผมสิรอดครับไพบูลโอวิววันที่5ธันวาคมนะครับเป็นวันหยุดซึ่งบรรยากาศทางการเมืองยังคงเต็มไปด้วยความเข้มข้นและมีความคืบหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่รัฐบาลสามารถผลักดันการปกป้องผลเอกประยุทธ์ไม่ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งยติขึ้นมาศึกษาผลกระทบของการใช้มารตรา4 4นะครับผลกระทบของการใช้อำนาจของคอสชอในช่วง5ปีที่รัฐประหารแล้วคอสชอก็ตั้งตัวเองเป็นรัฐธิบตีผลเอกประยุทธ์หัวหน้าคอสชอตั้งตัวเองเป็นนายก ขัดขวางการที่สภาจะตรวจสอบสําเร็จนะครับแต่ปรากฏการของการเกิดงูเหา่าเกิดขึ้นแล้วจริงเมื่อวานในรายการบอกว่าน่าจะมีงูเห่าประมาณ5ตัวนะครับตอนนี้ตัวเลขชัดเจนแล้วว่า10ตัวนะครับไม่ใช่5ตัวเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ตอนที่ผมบอกเนี่ยก็ตัวเลขไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าก็มีงูเห่าเกิดขึ้นนะครับวันนี้จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับเรื่องของการเกิดงูเหา่าเบืบ้องลึกเบื้องหลังของการเกิดงูเห่าทั้งหมด10ตัวนะครับรวมทั้งเรื่องของปรินานะครับป่าไม้บุก ไปปักยุทธที่ปารีนาเรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งเรื่องของทหารเกณฑ์นะครับลูกสาวนายทหารออกมาโพสต์เหยียดพลทหารว่าเป็นคนอีสานหน้าตาไม่ได้เรื่องนะครับเริ่มต้นที่เรื่องของกลุ่มฝ่ายค้านที่กลายเป็นงูเห่าในการผลักดันในการสมรู้ร่วมคิดให้รัฐบาลสามารถจะคว่ำยติตั้งกรรมธิการศึกษาผลกระทบของมาตรา1 4บได้สาเร็จก่อนนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่า ตัวกรรมธิการวิสามันศึกษาผลกระทบของมาตรา44นั้นโดยตัวมันเองไม่ใช่กรรมธิการที่มีอํานาจมากมายอะไรนะครับเป็นกรรมธิการวิสามันและเมื่อเป็นกรรมธิการวิสามันก็หมายถึงเป็นกรรมธิการซึ่งมีหน้าที่เพียงแค่ศึกษาผลกระทบนะครับหน้าที่เพียงแค่ศึกษาผลกระทบสําหรับ ชาวบ้านทั่วไปพูด,ดง่ายๆคืออะไรนะครับกรรมธิการวิสามัญชุดนี้หากตั้งสําเร็จก็อาจจะมีการตั้งนักวิชาการตั้งสอสอตั้งตัวแทนประชาชนกลุ่มต่างๆเข้าไปทํางานให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมธิการชุดพิเศษรับปฏิบัติหน้าที่ตามที่สภาผู้แทนราษฎรมอบหมายภารกิจ เฉพาะกิจเฉพาะชั่วคราวถึงเรียกว่ากรรมธิการวิสามันนะครับไม่มีอำนาจออกกฎหมายไม่มีอำนาจบังคับบัญชาอะไรใครทําได้เต็มที่คือเชิญคนไปให้การเชิญคนไปให้ข้อมูลนะครับหลังจากนั้นคณะกรรมการทั้งหมดก็จะสรุปข้อมูลต่างๆนําเสนอเป็นรายงานของคณะกรรมการกรรมธิการ,กร,ร,การวิสามันเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดใหญ่เพราะฉะนั้นตัวกรรมธิการจริงๆไม่ได้มีอํานาจอะไร เอาผิดใครไม่ได้ลงโทษใครไม่ได้ได้แต่เรียกคนมาประชุมได้แต่เรียกคนมาแสดงความเห็นมารับทราบข้อมูลข่าวสารแล้วก็ทํารายงานเรื่องต่างๆส่งให้สภาผู้แทนราษฎรหลังจากนั้นสภาผู้แทนราษฎรจะมีดํมลิตออกกฎหมายหรือไม่อย่างไรก็ว่ากันไปอีกขั้นตอนหนึ่งเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ควรจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ท่าทีพลเอกประยุทธ์ท่าทีพลเอกประวิทย์และท่าทีของคอสชอทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับเริ่มตั้งแต่การออกมา ผลักดันให้มีการคว่ำยติซึ่งฝ่ายค้านได้ชนะเรียบร้อยในสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วสองครั้งนะครับหลังจากนั้นก็มีการจัดเลี้ยงหรูมีการกินหูฉลามมีการกินบะหมี่กุ้งแม่น้ํามีปฏิบัติการซึ่งทําให้ฝ่ายคา้านอิสระอย่างคุณมงคลกิจและคุณพิเชษสถิรวาลบอกว่าต่อจากนี้เลิกเป็นฝ่ายคา้านอิสระแล้วขอทํางานรับใช้รัฐบาลอย่างเต็มที่และในที่สุดนํามาสู่ปรากฏการเมื่อวานนี้นั่นก็คือเมื่อต้องมีการนับองค์ประชุมว่าจะลงมติ ตั้งยตินี้ได้หรือไม่นั้นฝ่ายค้านส่วนใหญ่ Walk out ส่วนฝ่ายค้านอีก10คนไม่ Walk out เมื่อฝ่ายค้านอีก10คนไม่ Walk out ก็ทำให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีเสียงมากพอจะเปิดประชุมได้และตลอดวันเมื่อวานนี้ฝั่งรัฐบาลดึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องนี้ให้ล่าช้ามาถึง6โมงเย็นเพียงเพราะเหตุผลเดียวคือต้องการเช็คเสียงให้มั่นใจให้แน่ใจที่สุดว่า เมื่อมีการเปิดประชุมเรื่องนี้เสียงของฝั่งรัฐบาลจะมากพอที่จะความยัตติดังกล่าวไปนะครับเพราะฉะนั้น10ฝ่ายค้านเป็นตัวละครสําคัญในการช่วยให้รัฐบาลความยัตติตรวจสอบการใช้มาตรา44สําเร็จ เปลี่ยนสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนเป็นสภาเครือข่ายคอสชอปกป้องการทํางานของคอสชอมากกว่าจะตรวจสอบผลกระทบที่คอสชอมีต่อประชาชนพราะสิบพักฝ่ายค้านทำสิบสอส,อสอฝ่ายค้านทําแบบนี้เพราะอะไรคุณภูมิธรรมเวชยชยัยอดีตเลขาเพื่อไทยและปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาผู้นําฝ่ายค้านออกมาโพสต์ทวิตเตอร์ว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นมันนี่พอลิติกส์นะครับหรือว่าเป็นการเมืองเชิงเงินตรายืนยันว่ามันนี่พอลิติกส์รุนแรงมากทําให้การเมืองประเทศย้อนยุคถอยหลัง หลังไป40กว่าปีนะครับการเมืองกลายเป็นการแย่งชิงอํานาจใช้อิทธิพลใช้กล้วยนะครับอันเป็นเครื่องมือของผู้มีอํานาจนํามาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่คํานึงถึงความรู้สึกของประชาชนนะครับคุณทวีพันตรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติ ยืนยันตรงกันว่าเรื่องนี้พักประชาชาติในวันจันทร์จะมีการประชุมพักว่าจะดําเนินการอย่างไรกับสอสอพักประชาชาติซึ่งมีความประพฤติเป็นงูงเห่านั่นก็คือสมรู้ร่วมคิดกับรัฐบาลในการเปิดประชุมเพราะรู้ว่าเมื่อเปิดประชุมแล้วนั้นจํานวนรัฐบาลมากพอที่จะความยติตรวจสอบการใช้อํานาจตามมาตรา4 4นะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมงูงเห่าของ1 0สอส,อสอฝ่ายค้านเกิดขึ้นหลังจากมีการจัดเลี้ยงพักร่วมรัฐบาล แล้วพลเอกประยุทธ์มีการแสดงออกถึงความมั่นใจลงทั้งก่อนหน้านี้มีการข่มขู่ว่าจะปรับคอรมอจะยุบสภาจนกระทั่งเป็นเหตุให้ผลของการประชุมเกิดขึ้นในลักษณะอังกล่าวแล้วคุณทวีตั้งคำถามว่าเรื่องทั้งหมดนี้มีการแอบแฝงผลประโยชน์ใดหรือไม่นะครับนี่เป็นสิ่งที่ควรจะต้องตรวจสอบกันต่อไปฝั่งรัฐบาลเองพยายามจะบอกว่าการเกิดงูเห่าแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับคุณสนธิรัตน์ออกมาพูดว่าไม่มีงูเห่าเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะครับ แต่ยืนยันว่านักการเมืองทุกคนต้องทําเพื่ออนาคตของตัวเองนะครับไม่แน่ใจว่าการทําเพื่ออนาคตของตัวเองในความหมายของคุณสนธิรัตน์หมายถึงอะไรหมายถึงการทรยศมติพักหมายถึงการทรยศประชาชนหมายถึงการไม่ตรวจสอบอํานาจคอสชอเพราะต้องการสร้างอนาคตทางการเมืองกับรัฐบาลซึ่งมีผู้นำคอสชอแปลงร่างมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างนั้นหรือเปล่านะครับ